เรอัลบิดบาโกกราเอฟซีเดินหน้าเสริมทัพผู้เล่นอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดสติเป้ปราซิบัตตอรุโคเอเชียพร้อมพิสูจน์ฝีเท้าในไทยลีกหลังผ่านการตรวจร่างกายและเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ในทีมลีโอสเตเดียมอย่างเป็นทางการโดยพร้อมกันนี้นะครับเจ้าตัวได้คว้าตำแหน่งรองดาวซัฟเวอร์ในศึกเอลีกสิงคโปร์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วย I decided to join Bangkok Glass because I see this like a good opportunity for me to improve my football andI heard a lot about the club, good things, and this is one of the biggest club in Thailand. So I see this like a step up in my career. You think because I come from Singapore League? Yeah, I think it will be a little bit more difficult because this is a better league, better quality, and but I see this like a good challenge for myself. So I'm ready for that.Hi, I'm Stipe Plazibat and I hope that you will enjoy my football in the club. See you on the stadium. Plazibat ในวัย28ปีเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกและศูนย์หน้าตัวเป้าโดยผ่านการเล่นใน J2 ประเทศญี่ปุ่นกับ FC Gifu และ V Valen Nagasaki ก่อนจะมาโชว์ฝีเท้าทำประตูให้กับ Home United ในศึก S League ในฤดูกาลล่าสุดก่อนจะย้ายมาสู่ทีมลีโอสเตเดียมโดยเป็นนักเตะต่างชาติรายที่2ต่อจากเฟริกเมนดี้